แม้โครงการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC จะยังอยู่ในขั้นแรกที่โครงสร้างพื้นฐานต่างๆยังเป็นเพียงโครงการลงทุนก่อสร้างแต่ดร.คณิษฐ์แสงสุพรรณเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกบอกว่ามีนักลงทุนต่างชาติทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีรวมถึงยุโรปติดต่อสนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่จำนวนไม่น้อยและเมื่อมีกิจกรรมใน EECก็จำเป็นต้องขยายหรือกำหนดโซนเมืองใหม่ทำให้ต้องมีการแก้ผังเมืองเพื่อปลดล็อกให้การลงทุนขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้จริงเพราะว่าเราอยากเห็นว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยไอ้เรื่อง 4.0 มันตามการพัฒนา EEC ประเด็นไหนเราก็ถามคำถามเดียวกันทุกครั้งเนี่ยเดินไปพื้นที่แถวนี้ไอ้ตัวอินฟราสตรัคเจอร์ทางด้านดิจิทัลมันจะปิดนะครับแต่เรื่องที่ท่านมันถึงบอกนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ต้องสนับสนุนให้โครงการ EEC เกิดขึ้นมณฑลสุดประเสริฐอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองยอมรับว่าการแก้ผังเมืองที่มีผลกระทบต่อชาวบ้านเช่นการแก้เพื่อภาคอุตสาหกรรมในขั้นตอนปกติต้องใช้เวลานานแต่กฎหมาย EEC กำหนดให้การแก้ผังเมืองแล้วเสร็จภายใน1 ปีความเปลี่ยนแปลงที่จะเห็นได้ชัดก็คือเรื่องผังเมืองครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็จะมีการวางผังเมืองเทียมเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่ต่อไปการวางผังเมืองถ้าไม่ได้อาศัยอำนาจตามกฎหมายของ EEC นะครับจะต้องใช้เวลาอีกยาวนานแต่ว่าเพราะว่ามีกฎหมายพิเศษฉบับนี้ทำให้การแก้ผังเมืองนั้นมีการรวบรัดและใช้เวลาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นครับแต่ในระหว่างนี้อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองบอกว่ามี30อำเภอในเขตโครงการ EEC ที่ต้องวางผังเมืองใหม่โดยผังเมืองรวมของจังหวัดฉะเชิงเทรายังบังคับใช้อยู่ส่วนผังเมืองใหม่ก็จะต้องนำมารับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านสำหรับหลักเกณฑ์ในการกำหนดผังเมืองใหม่ขึ้นอยู่กับโซนอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นและบริเวณที่ใกล้กับโครงสร้างพื้นฐานใหม่เช่นแนวรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือไฮสปีดเทรนเชื่อม3สนามบินใน1 ปีทั้งผมและพี่กนิษฐ์เนี่ยก็ต้องทำผมขออนุญาตเรียกว่าผังเมืองเทียมแล้วกันเพราะว่าเป็นผังเมืองที่ไม่ได้ทำตามกระบวนการผังเมืองทั้งหมดนะครับแต่ว่าจะต้องแล้วเสร็จภาย1 ปีนั้นเพราะนั้นถ้าเป็นการแก้ยิ่งเป็นการแก้ที่จะต้องมีผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องของการแก้สีให้กับอุตสาหกรรมนะเพราะว่าผมคิดว่าตัว8 ริ้วเองเนี่ยน่าสนใจเป็นเรื่องของแหล่งเกษตรท่านดีนะผลไม้8 ริ้วมีชื่อเสียงนะครับขณะที่ดร.อุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยอมรับว่านอกจากพรบ. EEC แล้วจะมีการตั้งคณะกรรมการบูรณาการแก้ปัญหาของนักลงทุนทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่การลงทุนขนาดใหญ่เกิดได้โดยไม่ติดปัญหาด้านกฎหมายจำเป็นต้องยกเลิกกฎหมายบางฉบับซึ่งต้นแบบในการจัดตั้ง EEC นี้จะเป็นโมเดลในการตั้งเขตเศรษฐกิจในพื้นที่อื่นทั่วประเทศให้เชื่อมต่อกันส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้นเช่นในเรื่องของการลงทุนนะครับเราคงได้รับทราบแล้วกฎหมายร่วมลงทุนนะครับระหว่างรัฐเอกชนเดิมเนี่ยมันไม่คล่องตัวเท่าที่ควรวันนี้ก็มีขบวนการลงทุนที่เรียกว่า PPP สำหรับ EEC โดยเฉพาะนี่เป็นตัวอย่างซึ่งรัฐมนตรีกอบศักดิ์ยกขึ้นมาประเภทนี้นะครับว่าวันนี้ออกมาให้ใช้ใน EEC แต่กฎหมาย PPP เนี่ยผมเรียนว่าประเดี๋ยวภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลังร่วมกับ EEC เขาจะใช้ทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเคยประสบความสำเร็จในการตั้งภาคอุตสาหกรรม Eastern Seaboard สามารถดึงเม็ดเงินการลงทุนหลายล้านดอลลาร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าสำหรับ EEC โครงสร้างพื้นฐานทั้งรถไฟท่าเรือสนามบินกำลังเริ่มเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมการสร้างของใหม่ย่อมมีผลกระทบและคณะกรรมการ EEC มีหน้าที่ประสานให้ทุกอย่างเดินต่อไปได้จากกลิดกุหลาบคิรีถ่ายภาพวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยในชั้นทีวีรายงาน